สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับมาอยู่ที่ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับมาพบกับเจ้าของตำรับนะครับเพราะเห็ดฟางมันใช้เชื้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมก็ได้อัดฟางมาก็เลยรอที่ว่าจะให้เป็นปุ๋ยก็เอามาทิ้งวางไว้ยังไม่มีเวลาก็เอามาทิ้งรอบเนี่ยฟางเนี่ยรอบกล้วยต้นกล้วยไว้อะพอดีช่วงจังหวะตรงนั้นมันหน้าฝนที่นี่เห็ดขึ้นเอาผมก็เลยได้เอาละลายที่แรกก็ละลายแป้งข้าวเหนียวก่อนถุงนึงกลับมาลาดมันก็ยิ่งขึ้นใหญ่เลยพอดีคนแก่เขาบอกว่าโอ้ยมันต้องใช้เมล็ดข้าวแช่ให้ดีเลยข้าวเหนียวข้าวสารข้าวเหนียวเนี่ยตักลิตรนึงได้แล้วก็โรยไอ้แช่ไว้ก็ไปโรยโอ้โหขึ้นใหญ่เลยทีนี้มันก็กลายไปเป็นเห็ดมันเหมือนเห็ดธรรมชาติเลยเนี่ยทีเนี้ยมันขึ้นดีมากแต่ตอนนี้มันแห้งไปหมดแล้วตอนนี้มันช่วงเข้าหน้าหนาวแล้วไงมันแห้งไปหมดแล้วพอดีก็เป็นปุ๋ยเป็นอะไรแล้วเนี่ยแบบนี้ก็เอาไปลงนาได้แล้วเนี่ยเก็บเอาไปใส่นาได้เลยพอตึงก้อนแล้วเขาเลี้ยงทั่วไปหมดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแหละไอ้ก็ผมก็เอาไปเอามาไว้ในร่มแล้วไม่ต้องใช้โรงเลยไม่ต้องมีโรงเรือนไม่ต้องมีโรงเรือนเลยเห็ดเพราะมันมีพางร่มกล้วยพางให้มันอย่างดีเลยขึ้นในเยอะมากเลยเพราะเก็บได้ทุกเช้าทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเก็บได้แบบไม่ต้องลงทุนอะไรครับอันนี้มีฟางหน่อยรอวันที่จะทำปุ๋ยได้กินเห็ดได้อีกแต่ถ้าช่วงหนาวอ่ะมันจะไม่ค่อยออกหรอกเห็ดอ่ะเพราะเหมือนเห็ดธรรมชาติต้องมีหน้าฝนแล้วออกแน่นอนผมรับประกันแล้วออกแน่นอนแล้วก็ใช้ข้าวสารข้าวเหนียวอ่ะแช่ให้ดีแล้วก็โรยในก้อนเดี๋ยวขึ้นเองแต่ช่วงหน้าเนี้ยมันจะยังไม่ค่อยขึ้นหน้าหนาวอ่ะมันไม่ค่อยขึ้นแต่หน้าฝนอ่ะมันเป็นเองมันจะขึ้นเองถ้ามันแห้งมั่งเราก็เอาน้ำราดน้ำฉีดๆราดแล้วใส่บัวราดใช้ได้เลยครับมันขึ้นดีมากพอกินแล้วไม่ต้องลงทุนเลยครับแล้วอร่อยกว่าเห็ดที่ซื้อตลาดไหมครับครับอร่อยกว่ามันจะหวานกว่าถึงบานก็ยังกินได้แล้วหวานบานก็มันจะหวานดีกว่าเห็ดที่เขาเพาะใช้ไปไอ้อะไรกากมันสำปะหลังพวกอะไรน่ะนี่เห็ดแบบเห็ดธรรมชาติเลยขึ้นอันนี้เห็ดต้นทุนต่ำนะครับครับอยากรู้ต้องลองนะฮะเพราะพี่วีระเพาะแล้วได้กินแล้วครับเนี่ยลองได้อยากลองได้ลองดูถ้าทำมาแล้วก็เอามาทิ้งในร่มกล้วยเนี่ยแล้วก็รดน้ำครับผมครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่วีระขอบคุณมาก